รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องมังกรหอเกมเมอร์วัย7ขวบและน้องแหวนแหวนนักอ่านที่มีโลกส่วนตัวสูงวัย8ขวบต้องถูกจับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพียงลำพังโดยมีพี่เลน่าแรปเปอร์สาวแห่งวงเชียร์4เป็นคนคอยดูแลและมอบหมายภารกิจให้เด็กๆทำเพื่อให้น้องๆได้สามารถเรียนรู้โลกกว้างและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใหม่ในครั้งนี้นั่นเองครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับโบธนากรกับรายการกึ่งเรียลลิตี้ทีวีที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกับโอไฮโอเจแปนรายการที่เรานะครับจะให้น้องแหวนแหวนและก็น้องมังกรนะครับผมไปบุกตะลุยผจญภัยอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยไม่มีผู้ปกครองมาคอยดูแลเลยนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมครับน้องทั้งสองคนเนี่ยได้ทำภารกิจสำเร็จกันไปแล้วนะครับไปเป็นแฟชั่นนิสต้าอยู่ที่ย่านฮาราจูกุอะไรจะเก๋ไก๋สไลเดอร์ขนาดนั้นนะครับผมและน้องๆเนี่ยได้รับของรางวัลนะครับเป็นขนมสายไหมอันใหญ่เท่าหน้าเห็นแล้วอยากจะไปกินกับน้องๆเขาด้วยเลยนะครับแต่ประสบการณ์ต่อไปของน้องๆเขานะครับเขาต้องไปบุกเยือนย่านโตเกียวครับเขาจะไปทำอะไรกันที่ย่านนี้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเห็นโคมไฟใหญ่ยักษ์สีแดงพร้อมตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบนี้คงไม่ต้องเดาก็รู้แล้วครับว่าที่นี่เป็นสถานที่ชื่อดังของกรุงโตเกียวเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นกันไปแล้วเอาเป็นว่าถ้ามาโตเกียวแล้วไม่ได้มาวัดแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงเลยล่ะครับว่าแต่คุณป้าโอบาซังจะพาน้องๆมาทำอะไรที่วัดแห่งนี้ต้องติดตามครับเซนโซจิついたよねついたよじゃあ行こうはい行きましょうว้าสุดยอดโคมไฟอันใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่าใครเห็นเป็นต้องตะลึงงานนี้เล่นเอาเด็กๆถึงกับอึ้งกันไปเลยล่ะครับเพราะตอนอยู่ที่เมืองไทยคงได้เห็นแต่โคมไฟในทีวีหรือในคอมพิวเตอร์แต่นี่เป็นประสบการณ์ที่ได้เห็นของจริงเป็นครั้งแรกและตอนนี้เด็กๆคงสงสัยแล้วล่ะครับว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่และพี่เลน่าของเราจะมอบหมายภารกิจอะไรให้เด็กๆกันนะงานนี้น้องแหวนดูตื่นเต้นน่าดูส่วนน้องมังกรยังคงงงๆเช่นเคยตอนที่ผมเดินเข้าไปในวัดครับผมเห็นโคมไฟสีแดงใหญ่มากครับก็แบบว้าวมันใหญ่มากครับแล้วมันก็มีตัวภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้ตรงกลางผมก็ไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรครับบรรยากาศที่วัดนั่นนะคะมีโคมไฟสีแดงๆใหญ่มากเลยนะคะแล้วพอเดินเข้าไปก็เจอวัดเต็มวัดแบบวัดสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีของขายตามข้างๆด้วยค่ะวัดเซนโซจิเป็นวัดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับตามตำนานกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสตศักราช628สมัยยุคเอโดะตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะหลายคนนิยมเรียกติดปากกันว่าวัดอาซากุสะหรือวัดโคมแดงนั่นเองครับและยังเป็นวัดที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวที่มีผู้มาสักการะกราบไหว้และมาถ่ายภาพโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษรคันจิเขียนว่าคามินาริมอนซึ่งแปลว่าประตูสายฟ้าและจากความนิยมนี่เองทำให้โคมไฟโคมนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วก็ว่าได้ครับและใกล้ๆกับประตูทางเข้าวัดแห่งนี้นะครับก็ยังมีถนนย่านช้อปปิ้งที่เรียกว่านากามิเซซึ่งเป็นถนนทอดยาวตรงเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดเพื่อเข้าไปที่วิหารหลังใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบูชาเจ้าแม่กวนอิมทองคำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่นี่ถูกจัดให้เป็นวัดอันดับหนึ่งของการจาริกบูชาเจ้าแม่กวนอิมในสมัยเอโดะ33แห่งนั่นเองครับここはね、日本の人がね、昔からね、すごくね、信仰してる。たくさんの人がね、お参りに来てる。ね、古くからあるお寺なの。タイにもそういうお寺あるかな？เอาแล้วสิครับ
คุณป้าโอบาซังพูดภาษาญี่ปุ่นบอกเลยครับว่าน้องแหวนๆกับน้องมังกรนี่เกาหัวแกรกๆกันเลยล่ะครับเขาพูดอะไรมังกรเราก็ไม่รู้ว่าง งไปหมดเลยคันนอนซามะเนี่ยคันนอนซามะมาจราอย่างอีกอาริมัสกะงงไปหมดแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณป้าโอบาซังดูมีความสุขมากๆเลยล่ะครับที่เธอได้พาน้องๆมาเที่ยววัดอาซากุซาแห่งนี้ว่าแต่เอ๊ไม่เห็นจะมีภารกิจอะไรของพี่เลน่าเลยนะโอ้ยมังกรสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยเนาะเออตรงนี้ก็สวยยังพูดไม่ทันขาดคำเลยครับสายของพี่เลน่าก็เข้ามาแล้วว่าแต่วันนี้ภารกิจเป็นอะไรต้องมาดูกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดอาซากุซากันแล้วมาทำอะไรกันน่ะเหรอเราจะมาสักการะเจ้าแม่กฎอิฐเพื่อไปสิริมงคลกับตัวเองนั่นเองหลังจากสักการะแล้วคุณป้าโอบาซังจะพาไปกินเมลอนปังถ้าพร้อมแล้วตามโอบาซังไปเลยวันนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้น้องๆได้เรียนรู้วิธีสักการะบูชาพระแม่กวนอิมตามขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยความยากของการบูชานั้นจะอยู่ที่ขั้นตอนซึ่งมีหลายละเอียดหลายขั้นตอนมากมายว่าแต่น้องแหวนแหวนและน้องมังกรจะทำได้หรือไม่ต้องติดตามครับและตอนนี้น้องๆทั้งสองคนนะฮะก็ได้ไปยืนอยู่หน้าวัดอาซากุสะกันแล้วนะฮะเขาจะไปเรียนรู้นะฮะวิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแนววิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นกันนะครับแต่ผมบอกเลยนะฮะที่นี่เนี่ยผมเคยไปไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วยกมือไหว้กันได้เลยเขามีหลากหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถผ่านได้ทุกขั้นตอนหรือเปล่านานลุ้นกันแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับน้ำเมียวโฮเรงเกียวน้ำเมียวโฮเรงเกียวน้ำเมียวโฮเรงเกียวไม่ต้องตกใจนะครับนี่ก็เหมือนกับน้ำมนต์อาสาในบ้านเรานี่เองนะครับซึ่งวัดอาซากุสะเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากๆทั้งกับชาวญี่ปุ่นเองและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับว่าน้องแหวนแหวนและน้องมังกรเนี่ยจะสามารถผ่านขั้นตอนเหล่านี้ได้สำเร็จหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเชียร์อยู่นะครับน้องมังกรน้องแหวนแหวนเป็นธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นครับเมื่อเขาได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องล้างมือและบ้วนปากก่อนเข้าไปด้านในเสมอเพราะมีความเชื่อว่าการทำแบบนี้เพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์นั่นเองและไม่ใช่การเปิดก๊อกน้ำล้างมือเหมือนเมืองไทยนะครับว่าแต่เด็กๆจะทำได้ไหมล่ะเนี่ยต้องมาลุ้นกันครับน้องมังกรและน้องแหวนแหวนพอเห็นบ่อน้ำเด็กๆก็รีบวิ่งมากันเลยล่ะครับちょっと待ってね待ってねこれはねตักน้ำสดดื่มเฉยเลยล่ะครับน้องมังกรดูท่าคงหิวน้ำมากล่ะครับตอนนั้นผมก็เดินมาเหนื่อยแล้วผมก็ไปเจอกับบ่อน้ำครับแล้วผมก็ไปเผื่อผมเหนื่อยผมก็ยกดื่มสดกินเลยครับแล้วรสชาติมันก็แบบคือมันก็คล้ายๆกับน้ำเปล่าทั่วไปแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่มันก็คล้ายๆกันเลยครับเห็นมังกรวิ่งเข้าไปที่บ่อน้ำมังกรไปกินน้ำมันจะมีเหมือนเป็นขันไม่ใช่ขันนี่มันเป็นเหมือนแบบที่จับตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนหม้อแล้วตักขึ้นแล้วพอเทใส่มือใช่ไหมคะมังกรก็ปุ๊บกินขึ้นไปเลยแล้วคุณป้าเขาก็บอกไม่ใช่ต้องทำแบบนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้สวยอะไรเนาะใช่เลยใช่まずライトハンド。ให้ทำตามขั้นตอนที่1มือขวาต้องตักน้ำมาล้างที่มือซ้ายโอเคเลฟท์ฮัมเลฟท์ซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยขวาขั้นตอนที่2สลับมือซ้ายมาเทน้ำล้างมือด้านขวาขั้นตอนที่3นำน้ำเทใส่อุ้งมือแล้วมาแตะบ้วนปากโอเคอันเดอร์อันเดอร์ถ้าเหลือขั้นตอนที่4ยกตะบวยตั้ง90องศาเพื่อให้น้ำไหลมาล้างด้ามจับนั่นเองครับแล้วก็วันที่เดิมขั้นตอนที่5ให้วางตะบวยเก็บไว้เป็นระเบียบเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการครับคุณป้าเขามาบอกว่าห้ามทำอย่างนั้นให้ทำแบบนี้ขั้นตอนแรกก็คือเอากระบวยมาตักน้ำแล้วก็ล้างมือข้างซ้ายแล้วก็ล้างมือข้างขวา
แล้วทีนี้เราก็บ้วนปากพอเราบ้วนปากเสร็จปุ๊บเราก็ถ้ามันเหลือเราก็เทลงจัดตรงที่ด้านจับครับเทตรงด้านจับเพื่อล้างด้านจับครับอังกัจありますか？はい。はい、どうぞ。นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเองนะครับสำหรับการชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนการเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเห็นแล้วไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าครับはい3つくださいはいどれでもいいはいว่าแต่แท่งๆสีเขียวๆอันนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับเนี่ยはいはいโอ้ที่แท้มันก็เป็นธูปสิริมงคลนี่เองครับโอเคไฮไฮนี่ของมังกรโอ้ยปิดแชมพูด้วยไฮไฮไปกันมาโชว์ที่ร้านธูปคุณป้าพาไปซื้อธูปนะคะคุณป้าก็ให้หยิบ3อันก็มีคุณป้ามีแหวนและมีมังกรหยิบมาคนละ3อันก็คุณป้าเขาก็จะเอามาใส่ตรงถังนะคะ3อันแล้วก็มันมีที่กดฟุ้งไฟก็จะขึ้นนะคะแล้วก็กดไปให้มันจุดทุกอันอะไรอย่างนี้ค่ะที่แท้ก็คือการจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองว่าแต่คุณป้าโอบะซังเขาปัดควันเข้าตัวทำไมล่ะครับน่ะทำไมต้องปัดซู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 มีอาตมาตัวก็ผูกปูตัวก็คาราตัวก็ใช่งงอ่ะทำตามคุณป้าอุปสังแหละครับน้องๆน่าจะเป็นควันธูปสิริมงคลครับเขาเชื่อกันว่าจะทำให้สุขภาพและร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับพอถึงกระถางธูปคุณป้าเขาก็บอกว่าให้อันนี้นะอธิษฐานก่อนแล้วก็ค่อยปักลงไปแล้วก็พอปักลงไปก็ไหว้ไหว้เหมือนไหว้พระบ้านเราแล้วก็เอาควันนะใส่ตัวเราแบบไม่ต้องเยอะมากอะไรที่เขาทำแบบนี้ทำไมแล้วคือแบบควันมันเข้าจมูกผมรู้สึกแบบแสบจมูกอยู่ผมไม่รู้ครับว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่ว่าผมรู้แค่ว่าเขาดึงมันมาที่หน้าอกแล้วดึงมาที่หน้าอกข้างซ้ายหน้าอกข้างขวาควันตอนที่เราปัดขึ้นมันเหม็นมันก็ไม่แสบเท่าไหร่นะคะมันเหม็นแต่เห็นเขาทำก็เลยทำตามบ้างอะไรทำเพื่ออะไรไม่รู้ค่ะการจุดธูปสิริมงคลเมื่อนำมาจุดในกระถางธูปขนาดใหญ่ในวัดที่เรียกว่าโจโคโร่ซึ่งกระถางธูปโจโคโร่อันนี้นะครับนำมาจากประเทศจีนในช่วงปลายสมัยเซนโกกุหรือประมาณ400ปีมาแล้วนั่นเองครับซึ่งของชิ้นนี้นะครับถูกใช้เป็นศาสนวัตถุสำหรับการชำระล้างให้กับผู้คนที่มาสักการะภายในวัดโดยมีความเชื่อว่าถ้านำควันที่ออกจากธูปมาแปะบริเวณที่เจ็บป่วยบนร่างกายแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นจะดีขึ้นมาทันทีนั่นเองครับและกรรมวิธีนี้ยังสืบทอดเรื่อยมาทำให้ผู้ที่มาสักการะในวัดแห่งนี้ยังคงทำตามขนบธรรมเนียมแบบนี้เรื่อยมาครับตอนนี้น้องๆก็เข้ามาถึงตัววัดด้านในกันเรียบร้อยแล้วซึ่งที่นี่เป็นวิหารหลังใหญ่ที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองล่ะครับใช่ใช่โดโซและกรรมวิธีการนมัสการองค์พระแม่กวนอิมแห่งนี้ต้องทำตามขั้นตอนวิธีการนี้ครับขั้นตอนแรกต้องมีการโยนเหรียญ5เยนลงไปในกล่องบริจาคที่เรียกว่าโซเซนบาโกจากนั้นก็ให้ตบมือ2ครั้งนะครับและก็ให้อธิษฐานขอพรซึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับเขาจะนิยมโยนเหรียญ5เยนสีทองที่มีรูตรงกลางเนื่องจากเหรียญ5เยนในภาษาญี่ปุ่นนั้นเขาจะเรียกว่าโกเอนดามะซึ่งเป็นเสียงพ้องที่มีความหมายว่าขอพรจากเทพเจ้าแล้วจะสมหวังโชคชะตาดีครอบครัวจะมีความสุขส่วนรูตรงกลางของเหรียญ นั้นจะมีความหมายว่าจะทำให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนั้นลอดผ่านออกไปด้วยดีนั่นเองครับตอนที่ผมขอพรผมนึกถึงแล้วผมก็ขอพรว่าขอให้ผมได้กลับประเทศไทยเร็วๆจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ผมก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขแล้วก็ให้เขาอยากให้เขาเห็นว่าผมทำได้ครับ
ขอว่าอยากเรียนเก่งๆอยากเจอคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคุณแม่มากเลยค่ะสรุปการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาซากุสะแห่งนี้นะครับก่อนอื่นจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดด้วยกระถางน้ำด้านข้างซะก่อนแล้วทำการจุดธูปไปปักไว้ที่กระถางขนาดใหญ่ตรงใจกลางวัดครับจากนั้นมาสักการะพระแม่กวนอิมของวัดนี้เท่านี้ก็เป็นอันจบพิธีการไหว้สักการะแบบญี่ปุ่นแล้วล่ะครับเก่งมากนะครับและน้องๆทั้งสองคนนะฮะก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแม้จะมีการลองผิดลองถูกกันไปบ้างนะครับแต่อย่างว่านะฮะศึกษาจากคุณป้าชาวญี่ปุ่นคุยกันยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะใช้วิธีการจับสังเกตชาวญี่ปุ่นอันว่าเขาทำอะไรกันน้องๆเขาก็ทำตามจนสุดท้ายสำเร็จจนได้เก่งมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เราเบรกกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าคุณป้าเนี่ยเขาจะพาน้องๆทั้งสองคนเนี่ยไปทำอะไรกันอีกต้องรอติดตามในช่วงหน้าครับผมมาอยู่กับโอไฮโอเจแปนนะครับผมตอนนี้น้องๆทั้งสองคนนะฮะได้เดินออกจากวัดอาซากุสะมาแล้วมายืนน้ำลายยืดอยู่ข้างหน้านะครับเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่แถวนั้นเนี่ยจะมีขนมอยู่ชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่ากลิ่นมันหอมมากเลยนั่นก็คือขนมปังเมลอนนั่นเองอันนี้ผมแนะนำส่วนตัวเลยนะคุณผู้ชมครับใครที่แวะเวียนไปแถววัดอาซากุสะเนี่ยลองไปหาชิมหาทานกันได้ขนมปังเมลอนเขาบอกว่าอร่อยมากครับผมはい、メロンパンですよ。おー、น่ากินเนาะ。กินเลยนะ。เอ้ยไม่ใช่ทำไมมันเค็มอ่ะ。ความหอมของขนมเมลอนปังหรือขนมปังเมลอนจัมโบ้ขนมชื่อดังของวัดย่านอาซากุสะที่ได้กลิ่นมาแต่ไกลเป็นต้องเดินตามไปหาที่ร้านให้เจอนั่นเองแหมพูดแล้วน้ำลายจะไหลครับตอนที่เดินผ่านร้านอาซากุสะนี่นะคะเห็นหน้าร้านดูแบบกลิ่นหอมมากออกมาจากหน้าร้านเลยหอมมากแล้วคุณป้าเขาก็พาแวะกินก็เลยอะไรงงก็อะไรนี่ค่ะก็เลยลองเข้าไปกลิ่นหอมมากเลยค่ะเมลอนอยากกินอ่ะของจริงมันอยู่ตรงนู้นนู่นใช่ซีนอนซีโอต้องสั่งก่อนนะมังกรเนี่ยเฮ้ยกินอันไหนกันนี่อันนี่これをじゃあ出すか。はい。おいな、きんまくるな。大きいね、ビッグサイズ。はい。はい。どうぞ。はい、なきな。ありがとう。ありがとう。なきな。จัมโบ้เมลอนปังของคาเกซุโดะนั้นคือขนมปังของญี่ปุ่นที่มีลักษณะภายนอกทำเป็นลวดลายคล้ายกับผลเมลอนครับสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วขนมชนิดนี้เป็นขนมปังที่คุ้นเคยกันมานานครับแต่ที่ลูกค้าจำนวนมากชอบมารวมตัวกันซื้อจัมโบ้เมลอนปังของคาเกซุโดะที่ขายได้มากกว่า 2,000 ชิ้นต่อวันความลับความอร่อยมันอยู่ตรงที่คุณสมบัติพิเศษอันนี้ครับเพราะขนมปังชนิดนี้ผิวภายนอกจะมีสัมผัสที่กรอบและเนื้อสัมผัสด้านในจะนุ่มชุ่มลิ้นเมื่อได้กัดเข้าไปแล้วจะมีความหอมกำลังดีส่วนเนื้อแป้งนั้นบางเบาสามารถละลายในทันทีเมื่อแป้งเข้าไปในปากจึงทำให้ปังเมลอนที่ใครได้ทานสักคำแล้วจะหยุดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับยังไม่ทันได้กินคำแรกเลยด้วยซ้ำครับน้องวันแหวนนี่ก็เกิดอาการหวงขึ้นมาทันทีฮะเพราะใครได้สัมผัสกลิ่นของขนมปังเมลอนชิ้นนี้นะครับก็อยากจะกินคนเดียวทั้งก้อนไม่อยากแบ่งให้ใครเลยล่ะครับรสชาติที่กัดไปคำแรกมันกรอบนอกนุ่มในมันอร่อยมากเลยค่ะอะไรอีกโอ้ยซี่โอ้ยซี No, no, please. แม่ดูน้องมังกรสิครับตัวเองนะก็อยากกินจะตายไปแต่ก็ยังมีน้ำใจแบ่งขนมให้คุณป้าอีกต่างหาก Hi. 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 Hey, you're from. Thailand. Thailand. Open car. Hello, Jinjin. Hello. It's okay, right? พูดไทยได้ด้วยอ่ะ So good. Thailand people, many, many things. Oh. Thailand, superstar.อ๋อนี่คือดาราที่บ้านเราถูกปะเนี่ย
ไม่ที่ญี่ปุ่นเขามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเขาก็มาทานร้านนี่เราไม่สนใจกินดีกว่าชื่อว่าเจมจิหนูชอบพี่เจมจิแต่หนูขอกินกันเพราะว่าอร่อยดูสิครับมีรูปภาพพี่เจมจิแต่ก็ไม่สามารถหยุดการกินขนมได้นะครับอะว่าแต่เจ้าของร้านจะดีใจหรือจะน้อยใจกันแน่ล่ะครับเนี่ยありがとうありがとうありがとうขอบคุณค่ะนี่จ้าไปต่อแล้วกินต่อแล้วกินเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยสิเนะโอ้ยสิเนะโน้โต้พลีสโต้ส่งน้องแหวนแหวนคิดว่าคุณป้าคงอยากชิมบ้างล่ะครับและเธอก็มีน้ำใจแบ่งให้คุณป้าซะด้วยแหมน่ารักจริงๆแหวนแหวนหอมแหวนเราไม่ได้กินเลยของเราชิ้นเล็กมากเลยอ่ะเอามากินเลยเด็กๆกินขนมกันอย่างเมามันครับไม่สนใจคุณป้าซะเลยจนคุณป้าเองยังต้องขอตัวออกไปเดินเล่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมารับเด็กๆครับเพราะน้องๆคงจะกินอีกนานกว่าขนมจะหมดเหมือนขนมบ้านเราที่มันแบบโรยน้ำตาลเยอะเหมือนอะไรสักอย่างแต่กินไม่ออกอร่อยอร่อยที่พี่เลน่าแนะนำมาจริงๆไม่เสียเที่ยวเลยเนาะอร่อยมากเลยอร่อยมากไปแบบนั้นดิสวยมากน้องมังกรหลอกให้น้องแหวนแหวนมองไปอีกทางเพื่อใช้มุกนี้ในการแย่งกินขนมแหมร้ายทีเดียวครับเด็กคนนี้ว่าใช้มือเป็นฝนสุดท้ายก็แย่งไปเหมือนเดิมกินขนมไปหยอกล้อกันหนุ่มกันหนีกันไปไม่สนใจใครสักคนครับไอ้อย่าหยิบก่อนไม่ถ้างั้นเรามาปล่อยหยิบกันดีกว่าถ้าชนะได้กินถ้าแพ้อดได้ไอ้ยิงชุบมังกรนั่นอะไรเลยวิ่งแล้วกินโอ้มีน้ำเต้าหู้ขอบคุณมากน่าจับมือหน่อยและสุดท้ายถึงแม้ว่าน้องมังกรจะยิ่งฉุบชนะนะครับแต่ก็ยังใจดีแบ่งขนมให้น้องแหวนแหวนซะด้วยสมเลยล่ะครับที่เป็นสุภาพบุรุษตัวน้อยครับเหลือชิ้นสุดท้ายเราจับพร้อมกันใช่ไหมคะแหวนแหวนก็เลยตัดสินใจเรามาปล่อยยิงฉุบกันดีกว่าพอปล่อยยิงฉุบมังกรก็ชนะใช่ไหมคะมังกรก็กินมังกรน่ารักมากๆเลยนะคะแบ่งมาให้แหวนแหวนอีกชิ้นหนึ่งด้วยค่ะเพราะมันแบ่งเป็นแบบมันยังใหญ่อยู่ใช่ไหมคะมันไม่ได้กินเล็กๆอะไรอย่างนี้ทำไมเขาถึงแบ่งให้เราเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเราต้องมีน้ำใจเราต้องแบบสามัคคีกันซื่อสัตย์ต่อกันค่ะโอเค thank you แล้วในวันนี้เด็กๆทั้ง2คนก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นและยังได้ลิ้มลองขนมปังเมลอนของคาเกซุโดอันโด่งดังแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือน้องแหวนแหวนและน้องมังกรได้มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นความประทับใจของมิตรภาพอันแสนดีจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโอ้ยเห็นแล้วอยากไปกินด้วยเลยนะฮะนี่คือขนมชิ้นโปรดชิ้นใหม่ของน้องๆทั้งสองคนนะครับขนมปังเมลอนนั่นเองนะครับดูจากสีหน้าก็รู้ว่ามีความสุขขนาดไหนนะครับถือเป็นวันที่มีความสุขตลอดทั้งวันนอกจากจะได้ทำบุญช่วงเช้ากันแล้วนะครับอิ่มบุญแล้วยังได้อิ่มท้องกันต่อด้วยนะครับเอาละครับเวลารายการวันนี้หมดลงแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดอะพาซิโอพาร์คกาญจนาภิเษกนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำและอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคุณผู้ชมครับในเพจโอไฮโอเจแปนส่วนนี้หมดเวลาของโบแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจะเป็นอย่างไรเมื่อน้องๆจะต้องทำภารกิจตามหาสัตว์น้ำใต้ทะเลเพื่อถ่ายเซลฟี่และยังต่อด้วยภารกิจสุดหินกับการขึ้นหอคอยโตเกียวสกายทรีเพื่อไปค้นหาสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าแต่เด็กๆจะทำได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาเที่ยง5นาที